สวัสดีครับขยี้ข่าวทอล์กกับผมยุคนวิเศษสังนะครับกลับมาพบเจอคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบของ Work From Home นะครับเพราะว่าสถานการณ์ของโควิด-19 ก็เหมือนกับจะดีขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ผมจะได้มาสรุปให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบแต่ก็ประมาทไม่ได้ยังต้องรักษาระยะห่างหลีกเลี่ยงการจับกลุ่มอยู่ด้วยกันนะครับล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วก็สวมหน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยแม้ว่าจะอยู่บ้านนะครับแต่ว่าการลำดับข้อมูลข่าวสารและการเรียกร้องกระบวนการเยียวยาเราชนะกลุ่มมาตรา33และผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆนั้นเรายังคงเข้มข้นเหมือนเดิมเรื่องที่1ที่ผมจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับเอาสถิติผู้ติดเชื้อก่อนนะครับนับตั้งแต่ที่เปิดฉากรุกตรวจสอบที่สมุทรสาครเนี่ยเจอผู้ที่ติดเชื้อวันละหลายร้อยนะครับอย่างวันนี้ก็802 คนแต่ผมพูดมาโดยตลอดว่าต้องแยกที่สมุทรสาครนั้นต้องเรียนกันตามตรงนะครับว่าในพื้นที่ชุมชนพื้นที่ของแรงงานต่างด้าวนั้นเป็นดงโควิดจริงๆฮะยิ่งตรวจยิ่งเจอแต่สำหรับทั้งประเทศหลังมันเป็นแบบนั้นไหมคุณผู้ชมมาดูไส้ในกันดีๆนะฮะ802คนเนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมว่าวันนี้เนี่ยหรือวันก่อนหน้านี้ 2-3 วันที่ผ่านมาก็เป็นทรงนี้หมดนะครับรู้ไหมว่า802คนเนี่ยทั้งประเทศติดเชื้อกันกี่จังหวัดคุณผู้ชมครับติดเชื้อกันแค่6จังหวัดนะคือถ้ารวมสมุทรสาครด้วยก็เป็น7จำก่อนหน้านี้ได้ไหมครับปาเข้าไป62 64ตอนนี้หลายจังหวัดนะครับไม่มีผู้ติดเชื้อมานานละไม่มีเลยครับสถานการณ์แทบจะเรียกว่าเกือบจะกลับมาเป็นปกติซะได้ซ้ำไป7จังหวัดอ่ะสมุทรสาครทิ้งไปตัดทิ้งไปก็700กว่าคนนู่นแหละครับแค่สมุทรสาครจังหวัดเดียวนะเพราะอะไรกรุงเทพ10อ่างทอง1อยุธยา2นนทบุรี1สระแก้ว1ระยอง1แค่นี้นะครับไอ้จังหวัดที่ผมไม่ได้อ่านชื่อมาเนี่ยนะครับก็คือไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจาก802คนเอาว่ากันตามตรงก็เป็นห่วงสมุทรสาครนี่แหละและจังหวัดที่ติดกับสมุทรสาครรวมไปถึงกรุงเทพส่วนจังหวัดอื่นๆตอนนี้ก็เบาใจได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะประมาทกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากตัวเลขที่มันเกิดขึ้นเนี่ยวันนี้จึงมีการเสนอการผ่อนคลายมาตรการเนี่ยเข้าไปในที่ประชุมสบคชุดใหญ่แล้วก็มีมติออกมาละอันนี้อย่างเป็นทางการเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจัดกลุ่มสีหรือว่าจังหวัดที่มีความน่าเป็นห่วงเนี่ยใหม่แดงเข้มสุดเหลือจังหวัดเดียวก็คือต้องสมุทรสาครรองลงมาเป็นสีส้มๆเอางี้ก็ได้ก็จะมีกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งประกอบไปด้วยนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการหลังจากนั้นก็เป็นกลุ่มสีส้มเฮ้ยเป็นกลุ่มสีเหลืองเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดและหลังจากนั้นก็เป็นพื้นที่เฝ้าระวังอย่างที่เข้มๆก็คือสมุทรสาครรองลงมากทม.กับปริมณฑลส่วนจังหวัดที่เหลือตอนนี้เกือบจะกลับมาเป็นปกติแล้วนะพูดคำนี้เกือบได้เลยนะทั้งการกลับมาเรียนหนังสือทั้งการจำหน่ายอาหารให้นั่งในร้านได้จนถึง5ทุ่มและดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ด้วยนะครับถ้าไม่นับกทม.ปริมณฑลแล้วก็สมุทรสาครเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงรายละเอียดท่านก็รอฟังประกาศเพิ่มเติมจากทางจังหวัดของท่านซึ่งผมเชื่อว่าวันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเนี่ยหลายที่บรรยากาศมันจะเหมือนกับต้องใช้ว่าคืนชีพขึ้นมาพูดเรื่องจริงครับคุณผู้ชมคอยดูมันเหมือนกับจะคืนชีพขึ้นมายกเว้นกทม.ปริมณฑลและสมุทรสาครนะจะเริ่มดีขึ้นแน่นอนนะครับชีวิตมันต้องเดินต่อไปนะอันนี้เป็นเรื่องของมาตรการส่วนประเด็นการเยียวยาเราจะพูดกันเยอะหน่อยนะครับเพราะวันนี้ www.rauchana.com เนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนวันแรกไม่ต้องรีบแต่ก็ไม่ถึงกับขนาดอีลุยฉุยแฉกไม่สนใจเพราะว่าเขาเปิดให้ลงทะเบียนแต่วันนี้ไม่หยุดนะฮะเว็บไซต์ออน24ชั่วโมงไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์
นะไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์ยังสถิติครึ่งวันของวันนี้เนี่ยนะผมเช็คตัวเลขของกระทรวงการคลังเนี่ยครึ่งวันนะตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงประมาณเที่ยงเนี่ย5ล้านคนที่ลงทะเบียนเข้าไปอ่ะสมมติว่าเราเอา5ล้านคนถูกไหมฮะ5ล้านคนตั้งไม่รู้แหละตอนนี้ที่เราเขายังไม่ได้สรุปมาว่าตอนเย็นตัวหนึ่งตอนค่ำตรงนี้สถิติไปถึงขนาดไหนแล้วแต่ก็หลายล้านแน่นอนนะมันมีคนที่ได้อัตโนมัติอยู่แล้วเนี่ยก็คือกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐ 13.8 ล้านคนผมตีกลมๆเนี่ย14ล้านไปเลยนะจะได้ไม่งง14ล้านคนคนอีกกลุ่มนึงที่ไม่ต้องลงทะเบียนแต่ต้องพิจารณาก่อนนะว่าจะได้หรือไม่ได้สวัสดิการแห่งรัฐเขาไม่ต้องลงทะเบียนและเขาได้อยู่แล้วคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ต้องลงทะเบียนแต่ต้องพิจารณาว่าจะได้หรือเปล่าก็คือกลุ่มที่เคยสมัครโครงการเราเที่ยวด้วยกันโครงการคนละครึ่งหรือพูดง่ายๆคนที่เคยใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์อยู่แล้วซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยซึ่งคนกลุ่มนี้จะมีประมาณ13ล้านกว่าคนเอาว่าตีกลมๆ13ล้านแล้วกันเพราะนั้นเนี่ยเอา13ล้านกับ13ล้านบวกกับ14ล้านมันก็ไปรออยู่แล้ว27ล้านเอา27ล้านบวกกับอีก5ล้านที่ลงทะเบียนล่าสุดเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับมีคนที่เข้าไปอยู่ในระบบแล้วเนี่ยยังต่ำนะครับก็คือ32ล้านคนมีคนเข้าไปอยู่ในนั้นแล้ว32ล้านคนคุณผู้ชมฟังผมดีนะแต่รัฐเนี่ยจะให้ได้แค่ 31.1 ล้านคนเพราะฉะนั้นทุกคนฟันธงเลยครับต้องมีคนไม่ได้ไอ้ที่ลงทะเบียนกันไปไอ้ที่สมัครกันอยู่เนี่ยพูดง่ายๆคือมันเต็มอ่ะเพราะรัฐเนี่ยจ่ายเงินลงมาเนี่ย212,000ล้านบาทครม.ต้องอนุมัติไง212,000ล้านบาทดูแลจ่าย 3,500 เดือนได้ 31.1 ล้านคนถ้าคนมันเกินก็จะมีคนที่ถูกตัดสิทธิ์ออกไปนี่ยังไม่ต้องคิดเลยนะครับว่าเกินด้วยคุณสมบัติหรือไม่คุณสมบัติแต่ยังไงจำนวนมันก็เกินอยู่แล้วอันนี้แค่นับวันแรกนะยังไม่หมดวันเนี่ยผมนับเนี่ยเนี่ยเอาสวัสดิการบวกกับคนที่มีแอปอยู่แล้วบวกกับคนที่ลงทะเบียนล่าสุดยังเหลือเวลาอีกตั้งโอ้โห10กว่าวันไปจนถึงวันที่12คนก็ลงทะเบียนเรื่อยๆแต่หลังๆมันก็คงจะลดน้อยลงอ่ะนะครับเพราะคนลงกันไปเยอะแล้วไม่รู้ว่าจะวิ่งไปถึง35หรือว่า40แล้วการที่วิ่งไปขนาดนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีโอกาสเท่ากันทุกคนนะครับเพราะอย่าลืมว่าสวัสดิการแห่งรัฐเขาเอาไปกินก่อนแล้ว14ล้านเขาเอาไปกินก่อนแล้ว14ล้านก็เอา31ลบ14ล้านเนี่ยก็เหลือ16 17ล้านเป็น16 17ล้านที่กลุ่มเป๋าตังค์ที่กลุ่มคนไปลงทะเบียนใหม่เนี่ยต้องแย่งกันนี่คือความเป็นจริงพูดแล้วก็พูดอีกว่าพูดไปเนี่ยมันเหมือนกับไปแย่งกันนะบางคนเรียกว่าเหมือนกับไปเหมือนกับมันไม่อยากใช้อ่ะคุณผู้ชมพูดได้อยู่แล้วต้องให้ประชาชนไปกระเสือกกระสนเห็นหรือยังเพราะฉะนั้นเนี่ยท้ายสุดเนี่ยมันคือโครงการที่ทุกคนต้องไปแย่งกันที่มันไม่พอท้ายสุดคนต้องไปแย่งกันอันนี้คือกลุ่มใหญ่ที่สุดเราชนะอีกคนนึงก็อยากชนะเหมือนกันแต่ไม่มีสมาร์ทโฟนเว้ยตัวเลขของกสทช.บอกว่าอยู่ประมาณ 2-3 ล้านคนแต่ก็อาจจะเป็นคนที่ทับซ้อนกับกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีข้อมูลกระทรวงการคลังยอมรับว่าไม่มีข้อมูลตรงนี้ว่าคนมีมือถือคนไม่มีมือถือสมาร์ทโฟนที่ไปทับซ้อนก็ดีหรือไม่ทับซ้อนก็ดีกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเท่าไหร่คนที่อยากชนะเหมือนกันแต่ไม่มีสมาร์ทโฟนคุณไปรอลงทะเบียนวันที่15กุมภานะครับกระทรวงการคลังจะบอกอีกทีนึงว่าจะทำยังไงเพราะตอนนี้โทษนะครับยังคิดไม่ออกจะให้บัตรเราชนะบัตรพิเศษจะซื้อมือถือให้ใช้หรือจะให้เป็นเงินสด
ตอนนี้ยังคิดไม่ออกเพราะมันเป็นโครงการที่คิดไปทำไปแก้ไปคิดไปทำไปปูดนั่นปะนี่นะอันนี้คือเราอยากชนะเหมือนกันเช่นเดียวกันครับข้าราชการพนักงานลูกจ้างรัฐวิสาหกิจชั้นผู้น้อยที่มีรายได้ไม่เกินเท่าไหร่คำว่าเท่าไหร่เขาคือยังไม่ได้บอกนะเขาขอคิดก่อนท่านก็จะไปรอหลังวันที่15กุมภาเขาจะหามาตรการมาดูแลท่านท่านไปรอหลังวันที่15กุมภาอันนี้กลุ่มนึงนะท่านยังไม่ต้องรีบไปลงทะเบียนตอนนี้นะครับแต่ถ้าท่านเป็นข้าราชการแล้วท่านลงแล้วท่านได้เนี่ยท่านกระซิบหลังไมค์มาบอกผมหน่อยนะกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มประกันสังคมมาตรา33ก็อย่างที่คุณสุชาติชมกลิ่นบอกว่าน่าจะได้ล่ะเพราะว่าไปของบมาได้จากงบเงินกู้เนี่ยประมาณ 40,000 ล้านคุยกับสภาพัฒน์เสร็จแล้วสัปดาห์หน้าจะส่งต่อให้กระทรวงการคลังนะคุณผู้ชมฟังผมดีๆนะเพราะวันนี้วันศุกร์แล้วไงสัปดาห์หน้าส่งเข้ากระทรวงการคลังถ้ากระทรวงการคลังสรุปภายในวันจันทร์เนี่ยเรื่องก็จะเข้าครม.ภายในอังคารเลยนะแต่ถ้ากระทรวงการคลังสรุปไม่ทันวันจันทร์มันก็จะช้าไปอีกอาทิตย์นึงอังคารหน้าถ้าผมจำไม่ผิดวันที่2ถ้าช้าไปอีกก็วันที่9เพราะฉะนั้นพูดกันณขณะนี้กลุ่มประกันสังคมมาตรา33อยู่ที่กระทรวงการคลังจะสรุปเมื่อไหร่แล้วกระทรวงการคลังจะเป็นผู้เสนอเข้าไปในที่ประชุมครม.คุณผู้ชมเข้าใจตรงนี้ไหมว่าเอ้าทำไมเป็นเรื่องของกระทรวงแรงงานแล้วทำไมกระทรวงแรงงานไม่เสนอเข้าครม.เองผมพูดไปเมื่อกี้แล้วนะครับว่ามันเป็นการใช้งบเงินกู้งบเงินกู้เนี่ยคืองบที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลเพราะฉะนั้นก็ต้องโยนให้กระทรวงการคลังเอาเรื่องนี้เข้าไปพอนึกออกแล้วมันไม่เหมือนกับสัตว์ไออาคารที่ผ่านมาที่ลดเงินสมทบอ่ะอันนั้นเป็นงบของประกันสังคมกระทรวงแรงงานเองคุณสุชาติชมกลิ่นก็เลยเอาเข้าไปเองได้ในครม.เพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องของคนมาตรา33อยู่ที่กระทรวงการคลังละจะได้กันกี่คนได้กันเท่าไหร่มันอยู่ที่เงินก้อนใหญ่ครับคุณผู้ชมครับมันอยู่ที่ว่านายกกับกระทรวงการคลังจะเจียดเงินกู้มาให้กี่บาทถ้าเจียดมาให้ 40,000 ล้านแล้วให้ทุกคนนะครับมาตรา33เนี่ยมีอยู่11ล้านคนก็ตกประมาณคนละ 4,000 ก็เอา 4,000 คูณ11ล้านก็เป็น 44,000 ล้านจะรู้ว่าได้กันเท่าไหร่และกี่เดือนเนี่ยต้องดูว่า1จะให้งบประกันสังคมในเงินกู้เนี่ยเท่าไหร่2ตั้งเป้าว่าจะให้กี่คนสมมุติว่าตั้งเป้าจะให้สัก8ล้านคนเพราะอีก3ล้านคนเนี่ยโอ้โหอาจจะรวยอาจจะมีชีวิตที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเนี่ยคน8ล้านมันก็จะได้ส่วนแบ่งเยอะขึ้นแต่ถ้าตัวหารมันเยอะเงินมันก็จะน้อยลงหรือจบไม่อยากคิดมากเสียเวลาตัดคนต่างด้าวออกซะต่างด้าวที่อยู่ในระบบประกันสังคมออกเลยแล้วเหลือคนประกันสังคมเท่าไหร่หารให้เท่าๆกันจบมาตรา33นะเพราะอะไรรู้ไหมวิธีการแบบคิดเล็กคิดน้อยเนี่ยมันสร้างความยุ่งยากเหลือเกินสร้างความยุ่งยากยังไงครับก็ดูอย่างวันนี้ที่ผมอธิบายให้ฟังเมื่อสักครู่ที่เราชนะต้องมาลุ้นนอนเดี๋ยวนอนไม่หลับกันอีกเป็น10วันนะเพราะผลประกาศเนี่ยจะประกาศวันที่5กุมภาสมมุติว่าวันที่5กุมภาเขาประกาศผลเนี่ยเขาเริ่มนะเริ่มประกาศผลวันที่5กุมภาเริ่มประกาศผลถ้าเราลงไปแล้วเราไม่ได้อะเขาก็ยังไม่บอกนะครับว่าต้องอุทธรณ์ตรงไหนมันไม่มีมันเป็นโครงการที่คิดไปวันๆน่ะคิดไปเรื่อยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็บอกเอาอย่างนี้เดี๋ยววันนั้นก็บอกเอาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาพูดถึงกลุ่มประกันสังคมคุณผู้ชมว่าไงล่ะก็จ่ายไม่หมดเลยคนละ 4,000 มัวแต่เถียงกันก็มานอนไม่หลับอีกถ้ารัฐอยากให้ได้ 7-8,000 เหมือนกับเราชนะรัฐก็ต้องโอนเงินมาให้ประมาณ 7-80,000 ล้านน่ะได้ชัวร์มีคน11ล้านคนอยากให้ได้คนละ 7,000 ก็โอนมาสิ 70,000 ล้าน 77,000 ล้านถ้าโอนมา 77,000 ล้านได้เท่ากันหมดครับคนละ 7,000 แล้ว
แบบไม่ต้องลงทะเบียนเนี่ยนะประกันสังคมถ้าคิดแบบผมคิดเนี่ยใครอยู่ในมาตรา33เอาไปเลยเอาไปเลยเข้าบัญชีไปเลยเพราะอะไรเวลารัฐบางครั้งคิดอย่างคิดแบบเขาเรียกว่าอะไรเหตุผลมันมาหักล้างกันเองหมดอ่ะมันไม่มีอะไรสมูทเลยอ่ะรัฐบอกว่าเยียวยาครั้งนี้มีวาระซ่อนเร้นก็คืออยากให้คนเอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจและต้องการเอาไปกระตุ้นที่ร้านเล็กการจ่ายเงินสดมันก็กระตุ้นครับส่วนมันจะเล็กหรือมันจะใหญ่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการใช้จ่ายแต่มันเร็วแน่นอนถ้าเป็นเงินสดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมาตรา33ก็ลุ้นกันต่อแต่มีโอกาสได้แล้วครับถ้าไม่ได้เนี่ยคุณสุชาติก็เละผมบอกเลยมาพูดจาให้สัมภาษณ์ขนาดนี้แล้วมาถึงเวลาบอกว่าเข้าใจผิดคิดไปเองนายกยังไม่ได้พูดคุณสุชาติมาพูดเองรัฐมนตรีคลังยังไม่ได้พูดคุณสุชาติมาพูดเองแบบนี้ก็ใช้ไม่ได้นะครับส่วนเรื่องของวัคซีนนะครับ14กุมภาเริ่มฉีดนะฮะเป็นวัคซีนที่ซื้อมาจาก AstraZeneca คนละตัวกับที่ผลิตในไทยนะคือเป็นของแบบเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่ากระบวนการบ้านเราเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาแต่คนไทยหรือว่าโลกมันรอไม่ได้คนก็กดดันว่าซื้อมาก่อนได้ไหมก็ซื้อกันมาล็อตหนึ่งอันนี้จะเข้ามาก่อนวัคซีนชิโนแวคด้วยนะชิโนแวคของจีนเนี่ยชิโนแวคไบโอเทคจะเข้าปลายเดือนนะกุมภากุมภาก็คือวันจันทร์นี้แล้วนะเพราะนั้นอีกประมาณ2สัปดาห์ประเทศไทยของเราจะเริ่มนับหนึ่งในการฉีดวัคซีนนะคุณผู้ชมครับผมสรุปข่าวสารทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบแล้วก็เป็นข้อเรียกร้องที่สะท้อนไปถึงรัฐบาลเพราะว่ายังมีเวลาที่จะแก้ไขแล้วก็ทำให้การจ่ายเงินมันง่ายดีและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นวันนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าสวัสดีครับ